้เจ็บก็สุดเหมือนกันก็เป็นหลายโรคเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมจะพูดกันแต่แรกไงบอกว่าขุนพลแม้เจนจัดต่อการศึกครับยังยอมสยบก้มให้กับสตรีที่ตัวรักเห็นไหมฮะใช่วันนี้ก็การตองก็เหมือนสตรีคนนั้นแหละครับครับคุณจุพลต้องคุกเข่าแล้วก็ก้มหน้าให้ฉันรักเธอเราพูดได้ไหมครับโชคดีที่มาเจอยังไม่สายเกินไปนี่ผมชอบท่านฉันพูดในตรงๆนะฮะชายชาติทหารแล้วพูดชายชาติทหารจริงๆ76แล้วพูดไม่ได้คิดเลยครับท่านพูดเหมือนว่าเป็นอย่างนี้ฉันพูดอย่างนี้อยู่ดีๆมาบอกได้ไงไอ้หนูตื่นแล้วหนูคนไหนอยู่กับผมเนี่ยมันชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้หนูไอ้หนูชื่อไอ้หนูแล้วอยู่นานตื่นนานด้วยอยู่นานเลยอยู่นานด้วยโอ้โหคือผมพยายามจะไม่คุยกับเรื่องนี้หรอกนะแต่ท่านบอกมาเองเนี่ยท่านบอกมาอย่างนี้โดยธรรมชาติคือเราไม่เป็นเน้นเรื่องนี้เพราะว่าท่านหายพากินสันเราก็ดีใจแล้วหายสั่นเราก็ดีใจแล้วแล้วท่านเดินได้ก็ดีใจแล้วแต่ท่านแถมให้เราบอกของเขามันตื่นอ่ะนี่ผมก็งงเหมือนกันไปได้ยังไงบายโปรดักต์นะครับเพราะว่าที่ท่านเป็นทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยมันเริ่มตีบตันแตกตายมีสารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตีบเริ่มตันเริ่มจะแย่แล้วครับคุณสมบัติของก้านตองมีสารลูทินกับคอร์เซตินเข้าไปละลายหลอดเลือดตัวนี้พอละลายเสร็จปั๊บเลือดไปถึงไอ้หนูที่มาหลับมันก็ตื่นดิครับพอไม่ได้รับอาหารมันคือเลือดไปเลยเลือดไปเลี้ยงมันพวกเจ้าแม่กาลีไงนายเออมันร้ายกว่านั้นคุณอย่าไปดูถูกก็ปลายมือปลายนิ้วที่ชาก็เพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงครับเลือดไม่เบาหวานเหมือนกันที่เป็นแผลตายต้องตัดขาก็เลือดไม่ไปเลี้ยงถึงต้องเข้าแชมเบอร์ครับแชมเบอร์คือเครื่องปรับความดันเอาความดันอัดเข้าไปให้เลือดไปเนี่ยครับไอ้ที่บอกตีบตันแตกเนี่ยก็เพราะว่าพอมันตีบแล้วก็เลือดต้องไปพอไปปั๊บความดันต้องสูงขึ้นพอสูงขึ้นหลอดเลือดมันก็แตกแต่ก็ตีบแตกตันตายสุดท้ายใช่ไหมฮะอันนี้ไปค่อยทำให้มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติเพราะว่าคุณจุมพลเนี่ยที่แกบอกไอ้หนูแค่ตื่นผมก็งงดีผมงงมากๆเลยเพราะว่ามันมีเลือดไปเลี้ยงไงพันคุณธนพรจำไว้นะไอ้หนูเนี่ยมันเหมือนเจ้าแม่กาลีนะกินเลือดโอเคเลือดถ้าเลือดไม่ไปมันไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยบางท่านที่ไปบอลลูนหรือบายพาสมาเนี่ยจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะลองมันตันตีบเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นอื่นมันก็กำลังจะตันเหมือนกันมันไม่ได้ไปตันที่เดียวแน่นอนเหลือเกินก็คือเส้นเลือดที่หัวใจเนี่ย4 มิลเส้นเลือดที่ปลายอวัยวะเพศปลายนิ้วเนี่ยมันแค่2 มิลครับเพราะนั้นมันจะหมดความรู้สึกที่ตรงนั้นก่อนแล้วต่อไปก็หัวใจเห็นไหมครับเส้นเล็กจะตันก่อนใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อต้องไปบอลลูนหรือบายพาสเติมไว้เลยเพราะเดี๋ยวเส้นอื่นจะตามมาครับมีตั้งหลายเส้นหัวใจครับทำเล่นไป4 เส้นไม่น่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาถามเยอะนะคะครับว่าทำไปพาสแล้วเนี่ยทานสมุนไพรก้านตองได้ไหมกินไปเลยไม่กินนะเดี๋ยวไอ้เส้นอื่นตันขึ้นมายุ่งอีกนะบายพาส2 เที่ยว 3 เที่ยวไปพบเง็กเซียนฮ่องเต้เลยนะไม่ให้เลือดเป็นข้นไม่ให้เลือดจับตัวไม่ให้เลือดเป็นก้อนใช่ไหมฮะเพราะว่ากว่าจะถึงบายพาสเนี่ยมันตันแล้วพอมันตันตรงนี้แล้วจะตันทั้งตัวนะใช่คุณหมอบอกตันทั้งตัวเลยคุณทำไมนะก็ไอ้เครื่องสูบฉีดมันมีกำลังใช่เพราะมีกำลังไปเนี่ยตรงไหนที่ไม่ได้ใช้มันก็ต้องมีตะกันไปเกาะครับใช่ไหมฮะอันนี้ที่เกิดแตกมันก็แรงดันไปไม่ไหวมันก็ต้องไปแตกที่หลอดเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดไม่ไปเลี้ยงทุกอย่างก็เขาบอกมันจะตายหมดครับหลายส่วนบางครั้งนะที่เส้นเลือดเราตีบตันเนี่ยเวลาแปรงฟันเนี่ยแปรงฟันเนี่ยไปกระทบกับกระพุ้งแก้มเป็นแผลเนี่ยนานเลยเพราะดูเหมือนก็มันเลือดไม่เลี้ยงแล้วไม่ค่อยเจ็บนะคุณครับแต่ว่ามันเป็นแผลนานครับพอทำบายพาสเสร็จเนี่ยหายครับหายเพราะเลือดมันไปเลี้ยงหมดแล้วนะฮะเนี่ยสำคัญมากๆในเรื่องของเลือดอันเลือดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก้านตองของเรานี่เน้นไปที่เลือดค่ะใช่ไหมถึงว่าเลือดดีอะไรก็ดีหมดนี่ใช่ครับท่านที่มีอาการแบบนี้หรือคนที่ท่านรักมีอาการแบบนี้ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอาซออาซิมมีลูกหลานรีบสั่งให้ดื่มเลยให้ดื่มให้ดื่มเลยเมื่อเชิญผมไปพบเคสหนึ่งอากูอาแปะคนนี้จำได้ไหมฮะที่ท่านขายซาลาเปาลูกๆจบปริญญาโทจบเป็นสถาปนิกค่ะ
ก็ผมบอกปริญญาอะไรซาลาเปาจบปริญญาเพราะคุณอาแปะเข็นซาลาเปาขายส่งลูกเรียนจนจบสุดแล้วก็ตอนแรกที่สั่งกินคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าใช่ค่ะสั่งให้ภรรยากินก่อนเพราะภรรยาเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็นเขาแบบสมองไม่ดีแกก็บอกเป็นห่วงภรรยาก็สั่งให้ภรรยาเขาบอกไม่ได้รักนะแต่เป็นห่วงแต่ว่าให้กินแล้วตัวเองขาบวมทำไงเอากล่องให้เมียกินกล่องมันได้รักมั้งล็อกแต่เป็นห่วงมั้งผลที่สุดแกกินเองขาแกหายบวมเนี่ยฮะแกเล็กแดงฮะแดงแดงแบบสีแดงเลยนะฮะขากันสองด้านเลยนะแล้วบวมใหญ่ผมดูฮะดูใช่ไหมฮะนั่นแหละแกบอกบวมแล้วเสร็จแล้วก็แกก็ดีใจผลที่สุดภรรยาแกก็ดีขึ้นครับคือรักภรรยาก่อนครับแต่ไม่บอกว่ารักนะเป็นห่วงภรรยานั่งน้ำตาซึมอ่ะยิ้มใหญ่เลยยิ้มน้ำตาซึมเลยนะพอสามีบอกว่าไม่รักมาล็อกแต่ว่าห่วงมันห่วงดีกว่ารักนี่อยู่มาด้วยกันนานครับครับเรามีเพลงไงสี่เพลงเพลงแรกบุตรสบาเสียงเซียมซีเสียงเทียนอ๋อเสียงเทียนนะครับเพลงสองหลักไม้เลื้อยเพลงสามปาเจโร่ออปานันเพลงที่สี่กล้วยกล้วยไม้เอากล้วยไม้โอเคก็พอดีฮะเอากล้วยไม้เอาปานันขึ้นรถปาเจโร่แล้วฟังครับ
ขอบคุณค่ะบทเพลงบุษบาเสียงเทียนนะคะและบทเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่แนะนำจากทางบ้านแนะนำหนูมาอีกทีนะคะบทเพลงหลักไม้เหลือยค่ะขอบคุณค่ะบทเพลงหลักไม้เลื้อยนะคะแนะนำมาจากคุณแม่มาลัยนะคะไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพลงนี้นะคะต้องลองฟังบ่อยอาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างก็ต้องขออภัยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยไม่เคยได้ยินเลยอายุยังไม่ถึง นะคะต่อไปเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าบทเพลงปลาหนันค่ะ